ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักครับวันนี้ผมพ่อใหญ่หนวดจากช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้พ่อใหญ่หนวดจะมาดูทุเรียนแปลงนี้นะครับเราทำการตัดแต่งกิ่งเมื่อประมาณ20วันที่แล้วนะครับเมื่อประมาณ20วันที่แล้วเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทางดินทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เราให้ทางดินแล้วเราก็ฉีดยาป้องกันเชื้อรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กระตุ้นเขาทางใบมาเรียบร้อยแล้วเราก็ตุ้นไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับพี่น้องแล้วทีนี้ยอดเขาเริ่มมาแล้วครับเขาเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วครับนี่ครับเขาเริ่มมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเขาเริ่มแตกใบอ่อนมาแล้วครับทางดินเราก็ใส่สูตร 25-7 บางท่านก็ใส่สูตรเสมอก็ได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ท่านก็ใส่ลงไปเลยนะครับเดือนละครั้งหรือ2เดือนต่อครั้งก็แล้วแต่ท่านขึ้นอยู่กับปัจจัยในถุงของท่านนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแตกใบอ่อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้พ่อใหญ่หนวดจะมาทำการฉีดบำรุงเขาแล้วครับวันนี้พ่อใหญ่หนวดจะมาทำการฉีดบำรุงนะครับต้องขอกราบเรียนไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้มันทุเรียนมันอายุเยอะแล้วนะครับ4ปีแต่มันต้นเล็กๆนะครับเราพลาดตั้งแต่ปีแรกที่เราปลูกเลยนะครับมันถึงออกมาเป็นเช่นนี้แต่ถ้าไม่พลาดปีแรกคงจะโตมากกว่านี้นะครับแต่ทีนี้เราไปพลาดปีแรกๆเขาไปนั่งแท่นอยู่ต้องนานเป็นปีเลยนะครับเขาเพิ่งมาพุ่งปีที่2และปีที่3และปีที่4นี้ก็บอกตามตรงนะครับไอ้ก็4ปีกับอีก2เดือนก็ว่าได้นะครับนี่เราจะฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมให้เขาจับดอกนะครับปีนี้ไอ้ใบรุ่นนี้เราจะเอาใบรุ่นนี้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้เราจะมาบำรุงเขาก่อนนะครับวันนี้พ่อน้องอติมจะทำการเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอทางใบครับเราจะเติมปุ๋ยสูตรเสมอทางใบแล้วทีนี้เราจะบวกไปด้วยจุลธาตุไอ้จุลธาตุตัวนี้เขามีตัวยา7-8ชนิดอยู่ในตัวนั้นแหละครับเราเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อไม่ให้เขาขาดธาตุอาหารครับแล้วเราก็เติมที่ขาดไม่ได้เลยเราก็เติมยาป้องกันเชื้อราอีกแล้วละครับท่านพอช่วงนี้หน้าฝนเชื้อราฝนตกบ่อยเหลือเกินครับทางภาคตะวันออกนี้เกือบเดือนแล้วครับตกทุกวันครับแต่เขาตกไม่หนักก็ยังดีนะครับที่เขายังตกไม่หนักเท่าไหร่ครับมันเป็นต้นเล็กๆเองนะครับเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะจับลูกจับดอกได้หรือไม่แต่เราจะซ้อมไว้ก่อนนะครับซ้อมไว้ก่อนนะครับเราจะเอาใบรุ่นนี้เลยล่ะครับเพื่อให้เขาทําดอกเขาพูดง่ายๆนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยาแล้วครับเราก็นับไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ช่วง4เดือนธันวาพอดีนะครับประมาณช่วงนั้นนะครับหรือว่าต้นเดือนมกราปีใหม่เราจะเอาดอกเขารุ่นนั้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราจะบำรุงเขาไปก่อนนะครับเราจะฉีดยาบำรุงเขาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เพื่อให้เขาใบออกมาเต็มที่แล้วเราถึงจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยสูตรยาใหม่นะครับครับมาดูต้นนี้นะครับถ้าใบเขาเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วถึงวันนั้นเราจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยทันทีเพื่อสะสมอาหารนะครับแต่วันนี้มันมีไม่กี่ต้นหรอกครับที่เป็นใบลักษณะเช่นนี้แต่ก็มีหลายๆต้นที่เขาแตกใบอ่อนออกมาสำหรับวันนี้เราก็เติมปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอทางใบนะครับแล้วก็จุลธาตุนะครับแล้วก็ไอยาป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราเขานะครับแต่ถ้าใบเขาออกมาลักษณะเหมือนต้นเมื่อกี้นี้เราค่อยเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสะสมอาหารนะครับแต่ตอนนี้เราบำรุงใบเขาก่อนนะครับช่วงสะสมอาหารมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสูตรนะครับเราก็จะถอยไนโตรเจนลงนะครับสำหรับปุ๋ยแต่ช่วงนี้เราจะเติมไนโตรเจนอยู่นะครับเนี่ยใบลักษณะเช่นนี้นะครับถึงเวลานั้นท่านมีปัจจัยอะไรนะครับที่อยู่ในถุงของท่านท่านมีเงินซื้อปุ๋ยท่านก็อัดลงไปเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านอัดเติมลงไปเลยนะครับสะสมอาหารนะครับถ้าไปเป็นใบลักษณะเช่นนี้นะครับช่วงนี้เป็นรายการสะสมอาหารเราก็ซัดลงไปเลยครับขอให้ท่านมีปัจจัยในกระเป๋าของท่านท่านก็เติมไปได้เลยครับไม่ต้องแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนสังกะสีทองแดงแมงกานีสหรือปุ๋ยที่สูตรอะไรท่านก็จัดลงไปเลยครับเพราะเราต้องสะสมอาหารนะครับช่วงนี้เราก็สะสมอาหารแล้วก็ไปสีสัก2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับ4ถึง4ครั้งเลยก็ว่าได้ทีนี้ก็ช่วงหรือประมาณเดือนธันวาโอกาสก่อนธันวาก็ได้ช่วงพฤศจิกาลมหนาวอาจจะเข้ามาถ้าใบเขาแก่หรือช่วงนั้นมันเกิดสมบูรณ์และสมดุลเขาก็ออกดอกได้แล้วครับพี่น้องแปลงนี้นะครับพี่น้องมันก็อายุเยอะแล้วเนาะแต่ยังต้นเล็กอยู่
เราทำการตัดแต่งกิ่งมาเรียบร้อยแล้วเมื่อ20กว่าวันที่แล้วตอนนี้เขาก็แตกใบอ่อนมาพร้อมแล้วเพื่อที่จะบำรุงใบเขาเราก็เติมปุ๋ยเติมยาที่บอกไปแล้วครับอัดลงไปเลยครับสัก2เที่ยวก็ยังดีแต่ทีนี้ถ้าใบเขากางออกมาเต็มที่แล้วถึงตอนนั้นท่านก็สะสมอาหารเขาได้เลยนะครับพี่น้องไอ้ข้างล่างท่านก็ใส่8 24 24ไอ้บางท่านก็ว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ครับ8 24 24เพราะ8 24มันแพงนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับต้องถามใจท่านว่าถ้าไม่ใส่แล้วท่านนอนหลับไหมล่ะ เป็นไรถึงนอนไม่หลับก็ปู่ย่าตายายเราทำมาเมื่อสมัย100กว่าปีที่แล้วก็ใส่มาทุกปีทุกปีแต่เราจะไม่ใส่เลยถามว่าถ้าท่านนอนหลับท่านก็ไม่ใส่ก็ได้ท่านก็ใส่ไปสูตรอื่นก็ได้มันมีสูตรเดียวนะครับพี่น้องการทำทุเรียนนี้มันเคยมีปุ๋ยสูตรเดียวตลอดชาติเลยก็มีนะครับพี่น้องมันมีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับกลัวผิดพลาดนะครับมีปุ๋ยอยู่สูตรเดียวนะครับใส่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเราไม่ต้องไปเลือกใส่เพราะบางท่านก็8 24 24โอ้ไม่ใส่หรอกเพราะเขามีพอร์ตพรัดเต็มพื้นที่เลยพอร์ตพรัดมันย่อยยากมันค้างตกค้างอยู่ในดินบางท่านก็ไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่ากันแต่บางท่านก็ใส่เพราะท่านนอนไม่หลับเพราะปู่ย่าตายายท่านทำมาเป็นร้อยปีท่านก็ใส่ของท่านมาเรื่อยๆสำหรับทางดินช่วงสะสมอาหารอ้าวตอนนี้เราข้ามไปสะสมอาหารซะแล้วครับพี่น้องแต่วันนี้เรามาบำรุงใบเขาก่อนเราก็เลยข้ามไปสะสมอาหารนะครับพี่น้องสำหรับไอ้ทางดินก็8 24 24ท่านก็ใส่ลงไปปุ๋ยอินทรีย์ท่านก็จัดลงไปแล้วทางใบมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเราถอยในตัวเจ้นลงมาเพื่อไม่ให้เขาแตกใบอ่อนก็นั่นแหละครับพี่น้องที่เขาใส่8 24 24ก็คือเขาตัดในตัวเจ้นข้างหน้าออกเขาจะเพิ่มพอสฟอรัสและโพแทสเซียมไอ้โพแทสเซียมนี่แหละมันทำให้ใบออกดอกของเรานะครับพี่น้องไอ้โพแทสเซียมนี่แหละทำให้ทุเรียนหรือมังคุดทั้งหลายแหล่หรือไม้ผลทั้งหลายแหล่นี่ออกดอกนะครับพี่น้องครับเราก็เติมเข้าไปฮอร์โมนอะไรท่านก็มีท่านก็จัดเข้าไปเพื่อสะสมให้เขาเตรียมพร้อมให้เขาได้รับอาหารเต็มที่ถึงเวลานั้นถ้าเขาสมบูรณ์แล้วเกิดสภาพอากาศสมดุลเขาก็ออกดอกได้นะครับต้นเล็กๆแค่นี้ก็ถ้าติดลูกเราก็ไว้ไม่เยอะนะเขาพูดง่ายๆว่าปีนี้เราจะซ้อมนะครับพี่น้องเราไม่ได้เอาเต็มรูปแบบนะครับเราจะซ้อมไว้ก่อนให้เขาติดดอกออกมาบางทีติดดอกมาเราอาจจะไม่เอาดอกไว้ก็ได้เราอาจจะตีทิ้งหมดก็ได้นะครับแหละแต่เราจะทำนะครับเราจะทำว่าเขาจะพร้อมหรือยังแต่ปีหน้าบอกตรงๆนะครับเต็มรูปแบบนะครับปีหน้าสำหรับคลิปนี้ครอบรุ่นครับ